จริงและจริงๆคือมีสิ่งที่ไม่มีถูกต้องครับบุคคลอธิษฐานมันเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมเนี่ยสอนเรื่องมีสอนสองผับสองสภาวะนะฮะบุคคลอธิษฐานกับธรรมาธิษฐานนะจำเลยครับตัวนี้น่าจำมากพระพุทธเจ้าสอนธรรมะชั้นสูงธรรมะบรรยายทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นเพลนนะครับแต่เวลาเป็นธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยระดับพระธรรมนะครับแปลว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับเอาคําว่าเข้าถึงมาสั่งสอนมีสองบริบทคือบุคคลอธิษฐานกับธรรมาธิษฐานฝั่งบุคคลอธิษฐานมันหมายความว่าถึงจุดหนึ่งอย่างเช่นจุดหนึ่งจุดนั้นคือถึงขั้นพระโสดาบันก็แล้วกันนะแปลว่าเข้าถึงพระธรรม 25% เข้าถึงพระโสดาบันจุดนี้อธิษฐานเห็นอะไรจะเห็นได้หมดจึงเรียกว่าบุคคลอธิษฐานเช่นจะอธิษฐานเห็นควายเห็นแน่นอนเดี๋ยวควายก็มาเห็นในตาเราเนี่ยครับอธิษฐานเห็นเทวดาก็คือไอ้คำว่าเทวดานางฟ้ามันเคยเห็นรูปมาก่อนแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะรูปข้างฝาบ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะว่าเข้าตาสู่ใจสมมติเรียบร้อยแล้วชีวิตประจำวันเราเห็นอยู่แล้วนะพอเวลาทำสมาธิเห็นเทวดาก็เห็นรูปอย่างนี้การเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นบุคลาเหมือนกับเห็นบุคลากรอธิบุคคลอธิษฐานมันแปลว่าอธิษฐานเห็นบุคคลโอเคไหมเห็นบุคคลเห็นตัวตนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของนั่นแหละฮะภาวะพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมในเชิงเข้าถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะบุคคลอธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นเช่นเห็นเทพเห็นพรหมเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นนางแมวเห็นสารพัดเห็นละเห็นร้อยแปดแต่ที่สุดแล้วมันเลยการเห็นก็จึงบอกว่าไม่มีนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยนี่ภาษาลุงนะให้รู้ไว้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยคำนี้ลุงใช้เขียนติดข้างฟ้ามาตั้งอุ้ยไม่น้อยกว่า25 ปีนะบอกให้ทราบไว้จะบอกไม่ทราบเขียนติดข้างฟ้ายุคเกียรติกายนู่นนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเขียนติดข้างฝาไว้ตั้งเกินกว่า25 ปีนะครับนะยังไม่พอนะลุงยังถ่ายรูปได้ด้วยนะที่ว่านี่มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มียังถ่ายรูปได้ด้วยนะยืนยันคอนเฟิร์มโดยการถ่ายรูปได้ด้วยนะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับนะใครเห็นลุงบรรยายอ่ะนะจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะครับโอเคเข้าใจนะคุณอรกฤษพรนะครับเดิมลุงเคยบอกว่าเป็นบุคคลอธิษฐานมีแต่มันไม่จริงถูกต้องมีวันก่อนก็พูดไปใช่ไหมมีวันก่อนลุงขึ้นตัวหนังสือให้ดูไม่ใช่มีแต่ไม่จริงจริงๆมีโอ้โหกว่าจะล้อได้ภาษาน่ะประมาณสัก5 วันที่ผ่านมานะมั้งคลิปมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีน่ะมีแต่มันไม่จริงจริงๆมันไม่มีน่ะ3-4 วันที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เลยนั่นๆถอยหลังไปดูเองครับผม30พระภูมิทั้งหมดเห็นจริงแต่ไม่จริงใช่31ภูมิทั้งหมดถูกต้องครับจะเห็นหมดนะครับเห็นหมดไอ้ที่เขาว่านรกเห็นสวรรค์เห็นหมดแหละนรกเป็นนู่นนี่นั่นมันจะนึกแค่นึกก็เห็นหมดแล้วครับจิตในระดับพระโสดาบันจิตระดับพระโสดาบันนี่นะฟังให้ดีนะครับจิตและพระโสดาบันจะเห็นไอ้เทวดา6 ชั้นนี่สบายมากนะครับที่เขาว่าแล้วก็ทางด้านอวัยภูมิมันจะไปเห็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนะครับจิตและพระโสดาบันถ้าหาว่าสกิทาคามีจิตระดับนี้ถ้าเห็นภาคสวรรค์ก็จะไปเห็นทางด้านพรหมทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าหาเป็นอวัยภูมิก็จะมาเห็นเรื่องของเดี๋ยวนะ
รตเห็นเปรตนะครับแต่ถ้าหาว่าจิตถึงระดับพระอนาคามีอนาคามีนะครับทางเบื้องบนก็จะกลายไปเห็นอรูปพรหมนะครับข้างล่างก็จะเป็นอสุรกายกลุ่มอสุรกายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับพระอรหันต์เนี่ยครับพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นวนก็คือเข้าสู่พระธรรมสมบูรณ์ 100% เงี้ยนะฮะเข้าพระนิพพานตรงนั้นนะฮะแต่ข้างล่างเขาจะไปเห็นพวกนรกทั้งหมดนะอย่างถ้าหากว่าจะบอกว่าไอ้ได้ไอ้ตรงนี้ก็ได้ไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราชราหูหรือแม้แต่หน้าวันนี้ก็ใช้ว่าไวรัสโคโรนาก็แล้วกันก็บอกว่านรกก็ได้นะสัตว์นรกก็ว่าได้นะครับตรงนี้โอเคไหมอนุมานว่าเป็นสัตว์นรกได้เลยนะครับเห็นไหมถ้าจะเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะลุงก็อธิบายความอย่างนี้ให้ฟังให้กรุณาพิจารณาดูซิว่าเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูซิเข้าได้ไหมประมาณจริงๆลุงเขียนเป็นตารางเอาไว้เดี๋ยวซ้ำไปพวกนี้นะครับระดับไหนระดับไหนรู้บนก็จะรู้ล่างอย่างนี้เป็นต้นนะพวกอาวัยภูมิ4เนี่ยถ้าหากว่าอรหันต์จะรู้หมดรู้ในลักษณะอะไรในทางรู้ที่ว่านี่คือในเรื่องบุคคลอธิษฐานหมดนะครับตัวนี้นะครับส่วนธรรมอธิษฐานเนี่ยก็คือหมายความธรรมอธิษฐานนะธรรมอธิษฐานมันแปลความว่าอธิษฐานมันแปลว่านึกอย่าไปไกลนะครับทีนี้อธิษฐานเห็นพระธรรมสิครับพระธรรมเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมธรรมอธิษฐานก็คือเข้าถึงพระธรรมก็เห็นสิครับก็คือความสว่างสวัยนี่แหละที่พูดจังครับพวกนี้นะฮะพระธรรมก็คือความสว่างเห็นในแนวตาคือเห็นได้ด้วยจิตนั่นแหละเห็นไหมครับนี่คือความรวมพวกนี้แหละครับแล้วเทวดามาฟังธรรมได้ไหมครับโอ้ยผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะผมบอกว่าไม่มีหรอกลุงออกตีแตกตัดตกแล้วนะครับไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกเทวดาไม่มีหรอกเนี่ยภาษาแตกหักแล้วนี่ให้รู้ไว้ภาษาลุงเนี่ยภาษาแตกหักสุดท้ายเอ้ยมีก็แล้วกันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยลุงจะไปอย่างนั้นเลยทันทีนะครับมีแต่มันไม่เจ๊งก็ว่านั่นไงเทวดาก็เหมือนกันมีแต่มันไม่เจ๊งไอ้ที่เทวดามาฟังทำไม่ใช่ลุงใช่ไหมลุงมีแต่มนุษย์ฟังธรรมเป็นนะครับเทวดาอยู่ไหนก็ไม่รู้ฟังธรรมไม่เป็นหรอกไอ้เทวดามาฟังธรรมรู้มีแต่ลุงพ่อมั่นรู้ว่ามั่นนะมั้งก็ลุงไม่ใช่ลุงพ่อมั่นนะใช่ไหมครับจะไปเอาตามท่านมาทำไมแล้วเอาหน้าตีจากตกไม่มีหรอกก็แล้วกันโอเคไหมครับง่ายดีเอาตัวเราดีกว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราถือว่าเหนือชั้นกว่าทุกอย่างมาลงเอยตรงนี้จะดีที่สุดนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาเป็นของเก่าของแก่ของเก็บ